ผู้ชมคะเมื่อช่วง ค่าคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวในไทยขนาด3.8แมกนิจูดนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองเลยความลึก5กิโลเมตรค่ะชาวบ้านในหลายอำเภอเนี่ยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะก็คงจะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวเมื่อเวลา21นาิก37นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงาน เหตุแผ่นดินไหวขนาด3.8แมกนิจูดความลึก5กิโลเมตรจุดศูนย์กลางบริเวณอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะทั้งนี้ได้รับการแจ้งข้อมูลสั่นสะเทือนบริเวณอาคารสูงหอพักใกล้มหาวิทยาลัยราชพักเลยรวมถึงพื้นที่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอวังสะพุงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีรายงานความเสียหายยังไม่มีรายงานเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ